สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สาร Library นะครับมาพบกับคลิปสับ Ring of Power เอ้ยไม่ใช่ฮะคลิปรีวิว w r n n o o p p w w r r ครับจริงๆตอนแรกก็กะว่าทำรีวิวตอน1 3ถึง3นะครับแล้วก็เดี๋ยวกะว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทําทีเดียวครบ8ตอนเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ดูตอน4ไปแล้วนะครับยังไงเราก็จะต้องมาทําอีกสักคลิปหนึงเพราะเชื่อว่านะครับแฟนๆที่ได้ดูอัดอั้นตันใจแน่นอนครับฉะนั้นครับพร้อมหรือยังฮะ ถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะสับให้ฟังก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้คงจะไม่ใช่การนะรีวิวแบบที่แบ่งเป็น2พาร์ทที่เราจะไม่แตะต้องเนื้อเรื่องนะครับในการที่เราจะพูดถึงเนี่ยคิดว่ามันเป็นความรู้สึกนะฮะหลังจากที่ดูมากกว่านะเอาแบบพูดในฐานะแบบก,ากลางๆพูดในฐานะการวิจารณ์ซีรีส์ก่อนนะครับว่าตอน4เป็นยังไงนะครับ ตอน4ครับมามันทำให้เรารู้สึกว่าครึ่งซีซั่นแล้วเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนเลยแล้วมันก็ทำให้รู้ตัวครับว่าเอ๊ะที่เรารู้สึกว่าดูตอน1 2 3เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันเดินเร็วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราดูทีเดียว3ตอนหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าเรื่องมันเดินเพราะว่วาพอมาดูตอน4ตอนเดียวแล้วเนี่ยเรื่องมันไม่ไปไหนเลยใช้เวลา1ชั่วโมงที่อยู่กับมันแล้วก็พบว่าเรื่องมันก็อึดอไม่ไปไหนเหมือนเดิม อยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะคิดถูกก็ได้นะสำหรับทีมงานที่ต้องปล่อยมาทีเดียว3ตอนนะรวดเพราะว่าถ้าปล่อยมาทีละตอนหรือว่าปล่อยแค่2ตอนเนี่ยรับรองฮะอืดแล้วก็หลับแล้วก็หายแน่นอนตอน4ครับมันเป็นตอนที่เรียกว่ามีอีเวนต์มีเหตุการณ์ฮะแต่มันแทบไม่มีอะไรถ้าเอาเล่า,ลาง่ายๆฮะหคือฝั่งของลินดอนเกรเวนฝั่งกาเลเดีย ก็คือกาเลเดียลกับแอลรอนตั้งทีมขึ้นมาจะเดินทางไปเอ,เ,อ,เ,อเรกริออน,นะฮะเพื่อที่จะไปเตือนเคลบิมบอร์แต่ระหว่างทางะฮะก็พบกันะจนภัยนิดหน่อยครับไปเจอบร์โว้นะฮะพวกวิญญาณเหงเขาสุสานแล้วก็ทำให้รู้ว่าอ๋อพลนำสารน่ะมันนำสารมาไม่ถึงเพราะโดนโจมตีและในท้ายที่สุดะฮะก็ไปเจอกองทัพพวกออกะฮะกาเลเดียก็สละตัวเองให้แอลรอนเอาแหวนหนีไป แอลลอนก็บอกว่าแบบเ,ออเนี่ยนางไม่ได้สละตัวเองหรอกนางแค่ไม่อยากให้แหวนไปตกอยู่ในมือพวกนั้นนั้นแ,ลแหละและกันละเดียวก็โดนอาดาจับไปเนี่ยจบพัดหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งฮะฝั่งของสเตรนเจอร์ครับก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากออสเตรนเจอร์อยู่ดีๆก็ไปพบอาจารย์โยดา <c oughs> คุณฟังไม่ผิดนะฮะก็ไปพบทอมบอมบัดิลฮะซึ่งออดูลักษณะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นอาจารย์โยดาแนะนะะ่เพื่อฝึกวิชาการเป็นพ่อมดะฮะ ตามหาไม่เท้าด้วยอ่ะโอเคอ่ะอีกฝั่งหนึ่งจบแล้วนะฝั่งสเตนเจอร์อีกฝั่งหนึ่งฮะฝั่งน้องโนริฮอบบิทกับเพื่อนนางก็ไปเจอฮอบบิทอีกเผ่าหนึ่งฮะเผ่าตัวทาให้รู้ว่าที่มาที่ไปไปทางไหนมายังไงทําไมพวกฮาฟตของเธอออกเล่ร่อนอ๋อจริงๆเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันนะั่แหละกับชาวตัวเนี่ยซาด็อกเนี่ยที่เป็นตัลุง ฮอบบิท uh, ที่เป็นเหมือนผู้นำนะฮะที่ก็เป็นตัวผิวดำเนี่ยก็อ๋อสืบเชื้อสายมาจากคนที่เคยเดินทางออกมาจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาพ,กพวกไปด้วยนะแต่ก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนะแล้วก็ทําให้รู้ว่าอพอมดมืดนะฮะก็เป็นผู้เป็นใหญ่แถบนั้นก็พยายามที่จะยึดอํานาจแถบนั้นอยู่ฮะเป็นใหญ่อยู่อ่ะจบอีกฝั่งหนึ่งฝั่งสุดท้ายฝั่งทางใต้ก็ไม่มีอะไรฮะ,ะก็มีแค่อ่ะรู้แล้วว่าอิสตริดเนี่ยเ,เคยแบบ รับใช้อดามาก่อนหนึ่งจริงก็ไม่ได้ยินยอมนะก็ถูกตีตาไปเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วก็พากันไปตามหาน้องตีโอซึ่งก็ไปเจอว่าสิ่งที่จับพวกเขาไว้ก็คือเอ็นนะฮะเอ็นคู่ผัวเมียว่าวเอ็นคู่ผัวเมียนี่รู้ว่าพวกออกมาทำลายนั่นนี่โน่นก็พยายามที่จะมาะะปกป้องป่าแดานใต้แถบนั้นนะครับสุดท้ายก็อรันเดียก็ไปคุยกับเอ็นพวกนี้ นะสัญญาว่าเดี๋ยวข้าจะปกป้องพวกท่านจะต้องได้อยู่กับความเป็นสุขสุดท้ายก็ปล่อยตีโออกมาเอ็นคู่ผัวเมียก็หายไปจบฮนะนี่คือเรื่องทั้งหมดฮนะเรื่องทั้งหมดในตอนที่เสียมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้แต่ถามว่าปัญหาคืออะไรฮะเรื่องมันมันไม่ค่อยมีอะไรแบ่งฝากแบ่งฝ่ายฉะนั้นแต่ละฝ่ายก็จะมีเรื่องกระจิ๊กระจิ๊กระจิ๊หนึ่งซึ่ง เ,เรื่องมันจะมาบรรจบกันตรงไหนก็ยังไม่รู้ฮะบางตัวละครบางกลุ่มยังไม่มาบรรจบกับกลุ่มอื่นในซีซั่นนี้ด้วยซ้ำนะครับจากการคาดเดานะทีนี้ปัญหาก็คือ1ก็คือเรื่องไม่ค่อยเดิน2นะครับยังเหมือนเดิมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างก็อธิบายด้วยดาร์นะลอกนเราก็ต้องมาฟังเขาคุยกันอีกแล้วฮะเขาก็คุยกันเยอะมันมีแอคชั่นเยอะนะแต่ว่าก็คุยฮะฉากที่เจอกับพวกเอ็น เอ็นบอกอ๋อกมันเผามันทำลายนั่นนี่โน่นทุกอย่างเลยพวกเราก็เลยทุกอย่างมันเล่าเล่าด้วยจากปากตัวละครมันไม่มีการทำซีนขึ้นมามันก็เป็นเล่าเล่าเล่า,ลาทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือเขาเขาทำฉากแอคชั่นทำฉากตื่นเต้นเขาทำอารมณ์ของความตื่นเต้นไม่เป็นจริงๆแล้วอะครับอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่รีวิวครั้งก่อนแล้วว่าออบทเนี่ยหลายอันเนี่ย เอามากลางอ่านมันน่าจะสนุกนะเช่นเราบอกว่าเนี่ยกาลเดียวเดินทางไปโอ้ยมันต้องไปเจอนี่นะจนภัยไปเจอบาโรไว้นะวิญญาณแห่งเขาสุสานนะมันต้องสู้กันสุดท้ายเนี่ยมาเจอกองทัพอ็อกอีกกาแลเดียวก็ต้องสละตัวเองนะเพื่อที่จะให้แอลรอนเนี่ยเอาแหวนหนีไปแล้วเธอก็ไปสู้กับพวกอ็อกจนสุดท้ายเธอถูกอาดาจับตัวถ้าเราเล่าให้ฟังแบบนี้มันฟังดูแล้วมันน่าจะสนุกนะ แต่ว่าซีนที่ออกมาครับอย่างตอนที่เจอพวกเบรโรไว้เนี่ยโอ้สีจีก็ออกมาดูหน้ากลัวหน้าตาทุกอย่างดูดีเลยแต่พวกมันโผลมาฮะมันลอยนิ่งๆงองๆงแหงๆแงให้พวกแอลลอนกันละเดียวเอาดาบฟันมีดแทงธนูยิงแล้วก็พบว่าออกทำอะไรพวกมันไม่ได้พวกมันไม่เป็นอะไรนะแล้วพวกมันก็จะมีอาวุธนะะมีโซ่โซ่ออกมาแล้วก็พยายามลากลงไปในสุสานมึงทำได้แค่นั้นเหรอ คือคือสุดท้ายแล้วไอ้ช็อตเนี้ยมันก็ต้องไปเอาดาบเก่าๆโง่ๆที่ถูกฝังไว้อ่าตามตำนานเอลลอนคิดได้ว่าอ่เดี๋ยวไปเอาดาบพวกนี้ฟันพวกนี้ก็จะให้มันกลับสู่ความตายอีกครั้งหนึ่งต้องเป็นดาบที่ถูกฝังไว้กับศพพวกนี้เท่านั้นอ่ะจบซึ่งในทุกฉากทุกตอนนะไอพวกนี้มันยืนลอยงโง่ๆให้พวกเขาฟันมีอยู่นิดหนึ่งอะตอนที่เอาโซ่มาลากกันละเดียวอะไรเงี้ย อย่างตอนที่แอลลอนเอค่าคิดออกแล้วตามเข้ามาแอลลอนก็เดินงอกแงกงอกแงกจะเข้าไปเอาดาบอะไรเงี้ยไอ้วิญญาณเขาสุสานนี่มาเพียบลอยอยู่รอบเต็มเลยมันก็ลอยอยู่อย่างนั้นอะลอยโง่ๆจนนะมีแค่เอาโซ่มาลากกันละเดียวแล้วก็แอลลอนไปเอาอาวุธมาช่วยได้แล้วก็อแจกจ่ายอาวุธแล้วทุกตัวก็ลอยโง่ๆให้ไอ้พวกแอลลอนกับกันละเดียวนะฮะกับลูกน้องคนอื่นๆเอาไปฟันฝฟฝบฝับอฝตายเราก็แบบอะไรวะ ฉากแอคชันอะไรของมึงเนี่ยคือเราคิดเลยนะมึเขาทำซีจีอย่างเงี้นะโอ้ถ้ามันแบบมึงตวัดโซ่มาสิฟาดโซ่ใส่แล้วมึงเอาดาบรับกันค้งเขง่ขงค้งเค็ง,ง,งใช่ไหมแอลลอนก็ต้องพยายามโอ้ยอึงโซ่ไม่ได้อุ้มเอาไงดีว่าโอ๊นสุดท้ายแล้วโอ๊นี่กูไปเอาดาบมาทัานเอาจัดการมันลุยกับมันอีกรอบนึงดาบนี่สู้มันได้แล้วโอมันน่าจะมันมันเป็นซีนที่น่าจะมันซีจีเขาก็ทําได้ทําดีทําถึง แต่มันกลายเป็นว่าครับการสร้างสารร์ช็อตนี้ออกมาเนี่ยมันมันกระจอกมากเลยอะ่ะมันมนลอยลอยให้พวกนี้ฟันฟันเฉยเฉยถ้าจริงจริงมันควรจะต้องเป็นความตื่นเต้นกดดันมึงเจอผีดึกดําบันนะนั่นนี่โน่นนะอย่างนี้นี้นี้น,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 นี้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างแบบลอยลอยงองแงงงองแงงฉากที่กระเดียวไปปะทะกับพวกอ็อกก็เหมือนกันที่พยายามสู้ให้หนีไปพวกอ็อกเกือบทั้งหมดนะฮะ ยืนโง่โง่งให้กันละเดียวยำเอาธนูยิงมัม่งมมวนตัวซัดมีดเอาธนูปาดไฟยิงยิงเอาอะไรอะคมคมไฟตะเกียงโยนเอาธนูยิงแตกใส่พวกอ๊อกใอ้พวกอ๊อกยืนโง่โง่งให้กันละเดียวยำหมดเลยมีอยู่ช็อตเดียวคือเอาดาบฟันมาแล้วนางก็เอ็นหลังลงไปบนหลังไม้ดาบผ่านหน้าไปแบบหนังจีนอะเป้ที่เหลือแล้วแบบ บูใหญ่เลยโอ้โประกาศด้วยอน,นี่นะักเขตของเอลพวกมึงต้องกลับไปสู่ความมืดมิไดไอพวกก็ยืนโง่โกันสุดท้ายนางอะไรเงี้ยโชว์เทพโดนอดาตวัดโซ่มาลากตกมา้าขวาธนูมาจะยิงอาดาอดา,อดาเอามือมาจับธนูไฟให้ดับจุดจบโดนจับคืออะไรอะ่ะคือคือมันควรจะต้องมีความตื่นเต้นความบูในซีนนั้นไหมมัน มันไม่ได้สนุกนะในการที่เห็นอ็อกมายืนโง่ๆให้กาลาเรียวยำในการที่เห็นบาโรไว้มันลอยโง่ๆให้พวกเขาค่อยๆเอาดาบฟันฟันจนมันตายอ่ะนะหรือว่าในฉากตอนก่อนที่จะเจออ็อกเจอตัวอย่างเงี้ยทีมต้องหลบต้องซ่อนก่อนมันไม่มีความลุ้นอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับไม่มีเลยลุ้นตื่นเต้นทั้งนี้จริงแล้วถ้าคุณได้พุ่มกับที่ดีคุณได้โชว์รันเนอร์ที่ดีที่เขามีศักยภาพเนี่ย ช็อตพวกนี้ซีนพวกนี้มันต้องปั้นแล้วถ้าปั้นดีๆมันจะลุ้นว่าเอ้ยเอาไงต่อว่าอัพสู้ได้อัพสู้ไม่ได้หนีได้ไหมหรือหนีไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบความตื่นเต้นหมดเลยแต่ไม่มีตอน4ไม่มีสิ่งเหล่านั้นมีแต่ CG อย่างตอนเจอพวกเอ็นมาจมตีเหมือนกันออเอ็นมาด้วยความโกรธเกรียวกำลังจมตีแต่สุดท้ายก็พอพี่อลอนเดียมาคุยน้อยนึง อ่ะสุดท้ายอ่ะอ่ะกูยอมละอ่ะจบละเข้าเรื่องแต่นี่จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกซีนที่ทําได้ให้เอ็นมันมาอลวาดหน่อยอลอนเดียต้องพยายามที่จะเจรจาหน่อยเจรจาไปหลบการโจมตีไปให้มันลุ้นปอง,ป,งปังปองปังปองปังสุดท้ายมีบางอย่างที่ทริกเกอร์ทาให้ยอมฟังสุดท้ายยอมฟังเจรจากันได้โอเคอย่างเงี้ยซีนเหล่านี้ช็อตเหล่านี้ มันมันไม่มีความตื่นเต้นใดๆเลยอย่างเดียวที่ทำให้เรานั่งดูได้คือภาพมันสวยซีนมันสวยแค่นั้นแต่มันไม่มีไม่มีอะไรเลยในแง่ของเนื้อเรื่องก็ไม่มีแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนส่วนที่ที่ดีที่สุดเที่ยงพอจะชมเชยได้จาก3ตอนนันแรกก็คือซีนที่สารอนนะครับอยู่กับแคลเปิมบอร์เนี่ยที่มันแบบมันมีการแสดงถึงอารมณ์นั่นนี่โน้นออกมาเนี่ยถือเป็นซีนที่ดีเนี่ยมันก็ มันก็ตอนนี้มันก็ไม่มีฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นตอนที่แบบรู้สึกว่าเสียของอะเสียได้ของในเรื่องของ 4G สวยๆช็อตสวยๆฉากสวยๆก,การลงทุนแต่ว่าคนทำมันทำไม่ถึงเหมือนคุณเอาปืนที่ดีที่สุดไปให้คนเถื่อนสักที่ที่ไม่รู้ว่าปืนคืออะไรใช้อะเออเออไอ,อที่เขาเรียกคนป่ามีปืนอะออไม่รู้ว่ายิงโดน ว่าไม่โดนยิงไม่โดนเผลอๆยิงโดนกับบ้านตัวเองอีกอะไรแบบนี้นี่คือนี่คือตอนที่สี่ที่มันแบบแบบ drop drop ไปอีกแล้วนะแล้วถ้าตอนสี่มันเป็นอย่างเงี้ยครึ่งซีซั่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นยังไงถ้าเขาทำซีนแอคชั่นตรงนี้ยัทงทำออกมาไม่ได้อ่ะแล้วแล้วซีนการลบที่เอเลกิออนจะคาดหวังได้จริงๆหรอนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะพูดกันแบบไม่ใช่ในฐานะแฟนนะต่อไปนี้เดี๋ยวพูดในฐานะแฟนและ 5 4 3 2 1ประเด็นปัญหาแรกเลยนะครับตอน4คือการพยายามพยายามที่จะใส่แฟนเซอร์วิสเข้ามาแต่มันเป็นการนะครับยัดเยียดแฟนเซอร์วิสบางอย่างเข้ามาโดยคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เข้าใจอะไรสักกะอย่างเดียวในโลก m i d เดิลเอิรแต่ก็รู้สึกว่าพยายามยัดเข้ามา ยัดยัดมันเข้าไปแฟนเซอร์วิสอะไรที่เวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสัน Peter ไม่ได้เห็นเดี๋ยวกูให้เห็นตอนนี้อะไรที่มีในหนังสือแต่ไม่มีในหนังปีเตอร์แจ็กสันเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหแฟนแม่งฟินน้ำแตกแน่นอนฟินน้ำแตกเลยฮะฟินน้ำตาแตกฮะ สุดยอดคะถามว่าทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาดูนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ของทางการ์เดียรก่อนก็มีการตกลงกันแล้วละ่ะฟอร์มทีมนะครับมี f, เอลฟ์สาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้ฮะอยู่ในทีมมีทีมผู้นำทางนักดับอะไรทั้งหลายครับเพื่อไปกับเอรอนจะไปที่เอเรกิออนแล้วไงฮะไปเจอสะพานขาดนะครับไปไม่ได้แล้วเราต้องมุ่งไปอีก ที่หแทนนะซึ่งตรงนั้นจะต้องผ่านทริินกอทัสนะเป็นโซนที่แบบอันตร,รายนะมีปีศาจชั่วร้ายอะไรสิงสู่อยู่ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องนะฮะที่บอกเลยว่ามันถูกสร้างขึ้นนะครับจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรของโลก Middle Earth เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอทำแบบนี้ขึ้นมาครับมันจะทำให้คุณได้เห็นได้พบอย่างนึงว่าผู้นำทางที่กาลเดียวสาวเจ้าเลือกมา โง่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 บรมงโง่ทำไมเอลเรื่องนี้มันโง่ขนาดนี้ดูนี้ครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับออฟฟิเชียยักษ์ไปแงะแผนที่นี้ออกมานะครับเก็บไว้20กว่าปีแล้วมันเป็นแผนที่นะครับของโลก Middle Earth นะครับที่แถมมากับหนังสือฉบับแปลไทยตอนที่พิมพ์ครั้งแรกๆเลยนะครับเขาแถมแผนที่มาด้วยดูในแผนที่นี้ครับพวกเขาเริ่มมาจากนะครับที่มิดลอ n นะครับหรือว่าที่ท่าเหลือเกรเฮเว นะอยู่นี้นะครับแล้วเอริกิออนนะครับอยู่นี้ในฉบับในแผนที่นี้เขายังเรียกว่าเอริกเกียนอยู่เพราะว่าตอนนั้นยังยังไม่รู้การออกเสียงที่ถูกต้องนะครับเป็น20กว่าป,ป,ปีแล้วเนาะก็จริงๆตรงนั้นนะครับที่เขียนว่าเอริกเกียนวงเล็บฮอลลินอันนั้นคือเอริกิออนนะครับจะเห็นว่ามันมีเส้นทางที่จะไปได้ไอจุดที่เป็นเส้นปละเส้นปละเนี่ยครับมันเป็นถนนหนึ่งคือมันมีถนนสายตะวันออกสู่ตะวันตกนะครับถนนนี้พาไปถึง ด้เปนเดลนะครับกับมีถนนที่ไปทางลงใต้นะสองเส้นทางแน่นอนครับว่ายุคข,ของ Ring of Power อ่าถ้าเราอิงนะครับจากแผ่นที่นี้แล้วก็อิงจากเรื่องราวนะครับที่คุณโทคินเขียนเอาไว้มันเป็นยุคที่อาณาจักรมนุษย์ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้รุ่งเรืองครับแคว้นชายของฮอบบิทก็ยังไม่มีฉะนั้นอาจจะอนุมานครับว่าไอ้ถนนสายตะวันออกตะวันตกถนนพวกนี้ไม่มีใช่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะทำถนนแปลว่าคุณต้องไปในเส้นทางที่มันไปง่ายๆเดินทางสะดวกถูกไหมเราถึงเลือกทำถนนเส้นทางนั้นคำถามก็คือมันมีเหตุผลอะไรครับที่พวกมึงเนี่ยจะต้องไปทำสะพานนะฮะที่อยู่บนเขาเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ครับที่เดียวนะฮะที่มันจะมีภูเขาขวางกั้นอยู่นะครับในการที่จะไปสู่เอเรกิออนเลยเนี่ย นะครับแล้วก็ดูจากแผ่นที่ที่เขาโชว์ให้เห็นนิดหนึ่งนะฮะใน4ีตัวซีรีส์ด้วยเนี่ยก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเบ r ร o รดาวนะครับเป็นเขาที่อยู่ติดกับโอฟอเรสหรือว่าป่าดึกดำบรรพซึ่งอยู่ตรงเนี้ยมีเหตุผลอะไรฮะที่มึงจะต้องฝ่าไปตรงนั้นเพื่อที่จะต้องไปข้ามเขานะครับเพราะว่าข้ามไปตรงนั้นแล้วมึงเจอเขาที่เรียกว่าทางฝั่งเซาดาวอีกนะแล้วมึงจะไปเอเกิอน ยังไงถ้ามึงจะไปทางนั้นนั้นผู้นําทางมึง,งโง่มากที่จะต้องไปทางนั้นแล้วก็แปลกใจอีกว่าแล้วใครจะไปสร้างสะพานไว้ตรงนั้นเเมื่อมันมีทางอื่นที่มันไปได้ง่ายกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะไปถนนสายตะวันออกที่อยู่ข้างบนแล้วก็วกลงไปที่เอเรกิอนหรือไม่งั้นก็ไปทางถนนนะครับด้านล่างเลยเนาะโอเคถ้าไม่มีถนนเราก็เลือกเส้นทางที่มันจะไปทางทางตรงนั้นได้ง่ายกว่าหรือเปล่า ต่อให้บอกว่าเอ้ยแต่มันต้องไปข้ามแม่น้ําบรนดูอินนะข้ามไอ้แม่น้ําแบรนดีวายอะแล้วอาจจะต้องไปข้ามเกรฟัตอีกนะก็ไม่ว่ามึงไปทางไหนมึงก็ต้องข้ามบบรนดูอินกับเกรฟัตนะครับหรือว่าควัตโลเนี่ยแม่น้าควัตโลอยู่ดีมึงต้องข้ามสองสองสายน้ํานี้ไปไม่งั้นมึงต้องอ้อมขึ้นไปข้างบนนู้นเลยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นําทางมึงมึงโง่มากและการเลือกเส้นทางแล้วคนนี่มาสร้างไอ้สะพานนี้ไว้ก็งโง่อีกเพราะมันมีทางอื่นให้ไปได้อีกเยอะแยะ นะอันนี้แหละเป็นปัญหาถามว่าครับมันเป็นปัญหาหนักไหมมันค่อนข้างหนักเหตุก็นเนื่องมาจากว่าเขาต้องการแฟนเซอร์วิสแค่นั้นเองเขาต้องการเอาบาโรไว้มาให้เราดูเพราะว่าในนี่ในเวอร์ชันเ์แจ็คสันในหนัง The Lord of the Ring เนี่ยเขาตัดออกก็เลยแบบกะว่าโอ้เดี๋ยวแฟนกูฟินแตกแน่นอนเอาบาโรไว้ออกมากรีดแตกกูก็เลยต้องให้มึงมาทางเนี้ยทางไอ้เขา เอ่อบารโรดาวเนี่ยเพื่อมาท่าข้ามทางงงโๆแล้วก็พบว่าสะพานขาด,ขาดก็เลยต้องมุ่งลงใต้นะครับไปผ่านที่ททรินกอทัชซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะอยู่ทางเอ่อในป่าดึกดำบันนี่แหละครับอยู่อยู่ในบริเวณของไอโอฟอเรสเนี่ยนะเขาก็เล่าว่ามันต้องมุ่งลงใต้มาทางนี้เพื่อไปผ่านเพื่ออะไรเพื่อไปเจอบารโรไวท์ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการผูกเรื่องนะครับการแต่งเรื่องสร้างเรื่องจากคนที่ไม่รู้อะไรเรื่องโลกมิดเดิลเอิร์ธเลยแล้วอันเนี้ย ้างไม่ได้นะครับว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็เลยไม่สามารถเอาส่วนนี้มาทําได้เพราะแผนที่นี่ออฟฟิเชียลเนี่ยกูนูแผนที่นี่พิมพ์ไทยด้วยซ้ํานั้นแผนที่นี่ด้วยในเวอร์ชันอื่นๆก็มีในตัวหนังสือก็มีแต่ด้วยความที่ว่ากูต้องการเอาบารโรไว้มาฉะนั้นกูก็ต้องให้มันกระทําการโง่ๆที่มาตรงนี้นะนี่คือเรื่องเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรามาพูดเรื่องบาโรไว้บ้างเรื่องบาโรไว้เนี่ยมีปัญหาอย,ย่างไงนะครับ มันมีปัญหาค่อนข้างมากก็คือเอาตามาในหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมีพวกวิญญาณในเขาสุสานมาสิงสู่เนี่ยต้องเป็นยุคที่3นะครับคือยุคที่เซารรอนเนี่ยสูญเสียแหวนไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรเหนือนะครับอาณาจักรอานอแตกเป็น3อาณาจักรก็คือรูดาวาคาโดลันนะครับแล้วก็อัเทอไดแล้วตอนนั้นมีเรื่องนะครับลบกับอาณาจักรอังมาของวิชคิง วิชคิงนี่คือหัวหน้านัสกูลนะครับเป็นสมุนมือขวาของซารอนรบกันอยู่แล้วก็มีการเรียกพูดผีวิญญาณมาสิงสู่ที่เขาสุสานซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสุสานของราชวงศ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะมีบรารโรว้นะครับในยุคนี้แล้วมาเล่าด้วยว่ามันอยู่ในสุสานทิรินกอทัศนเป็นสุสานและจากในซีรีส์เขาก็เล่าด้วยว่าเป็นสุสานุษย์โบราณมา เป็นพันกว่าปีแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าภาษาเหนือเนี่ยเปิ้ลกับฮ้องว่ามึงเนี่ยปีนแต่ลินเออมึงบอกหูหน้าบอกหูหลังมึงบอกหูสี่บอกหูแปดอันไหนผีอันไหนแดดมึงก็บอกหูนะโอ้ขอโทษทีนะติดภาษาถิ่นไปน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ดีๆก็ให้มีสุสานตรงนี้แล้วมีมนุษย์มาอยู่ก่อนเป็นพันปีแล้วทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนะช่วงเวลานั้นนะอะอาณาจักรมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อย่า,ยอยางอานอหรือกอร์ดอ มันยังไม่ตั้งเลยเหตุก็เนื่องมาจากว่านูเมนอ์มันยังไม่ล่มสลายมันต้องนูเมนอ์ล่มสลายก่อนเหล่าผู้ศรัทธาเนี่ยก็เอเลนดิวอีซิดัวนะครับสองพ่อลูกเนี่ยอนาริอนอีกคนนึงเนี่ยล่องเรือมานะครับจากการล่มสลายของนูเมนอ์มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รวบรวมผู้คนชาวนูเมนอ์ที่อยู่ที่นี่ก่อตั้งนะครับอานออาณาจักรเหนือแล้วก็ไปตั้งกอนดอร์อาณาจักรใต้แล้วซาวรอนก็มาตีอีกทีหนึ่งถึงเกิด เกิดนะครับสงครามพันธมิตรเอลมนุษย์ครั้งสุดท้ายแล้วก็ซารรอนเนี่ยก็ถูกตัดแหวนสูญเสียแหวนไปแล้วหลังจากนั้นอีกนานเลยกว่าที่วิชคิงจะไปตั้งอาณาจักรอังมาขึ้นมาได้แล้วก็มารบกับทางอานอ,อนะครับที่แตกเป็น3อาณาจักรฉะนั้นไอตรงเนี้ยมันก็มันก็ผิดทม์ลายอ่ะไปอีกคือคือเหมือนว่าก็าพยายามเล่าก็อยากให้มีเทรินกอทัดไง เหมือนเหมือนเหมือนคนเขียนบทคนทําเรื่องเขารู้เป็นส่วนๆว่าอ๋อนี่เป็นสุสานโบราณนะ่ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงฉะนั้นกูอยากให้มีก็มีโดยที่ไทม์ไลน์มันก็ผิดอะ่ะมันเหมือนกับอาจารย์โทคีนก็เขียนไว้ด้วยมือลายมือสวยเลยแต่ทีมสร้างเนี่ยแบบกลัวตีล็แม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันแย่แล้วก็มีการมาเล่าอีกว่าการที่จะกําจัดไอ้พวกนี้ได้ต้องไปเอาดาบที่ถูกฝังไว้กับซากศพมา ต่อสู้จัดการพวกมันได้อีกซึ่งไอ้พวกนี้ก็อย่างที่เล่าไปเม่เกี้ว่ายืนนิ่งๆยืนงโง่ๆให้เขาฟันอีกทํา CG มาสะสวยเลยฉากบู๊ไม่ได้เรื่องบู๊ก็ไม่สนุกเรื่องก็มั่วของเขาไปหมดนะอันนี้คือฝั่งของกาลาเดียลที่มันแบบมันโง่เงเต่าตุ่นะนะมันไม่รู้เรื่องอะ่ะมึงมึงอยากจะแต่งเรื่องมาจริงๆนีมึงฉลาดหน่อยมึงไม่ต้องไปอ้างถึงเทรินกอทัตเลยมึงให้มันมาเจอบรารไวา์เนี่ย โดยที่มึงบอกแค่ว่าอ๋อนี่มันวิญญาณเก่าแก่โผล่ขึ้นมาที่ในป่าไหนซักป่าหนึ่งแล้วมึงก็สู้กันหาทางที่จะเอาชนะกันไปหาทางที่จะหนีกันไปจบแล้วและไอ้อย่างเงี้ยก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไอ้พวกพูดผีวิญญาณที่สิงสู่ที่บารดาวเนี่ยสิงสู่ที่เขาสุสานเนี่ยอ๋อมันมีมาแล้วนานแล้วแหละแล้วก็วิชคิงเรียกมามันทําอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า เขาเขียนไว้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์เขาหมดแล้วก็อยากจะเล่ากล่าวว่ากูจะฟินน้ําแตกเลยเวลาเจอบราวไว้แล้วก็ราพูดถึงเขาสุสานโอไม่อ,มอะนี่คือแฟนเซอร์วิสที่แฟนๆไม่ปลื้มแน่ๆแ,แฟนๆเกลียดนะครับนี่คือนี่คือจุดจุดที่1น,นะครับในในในฝั่งของกาลาเดียลซึ่งซึ่งก็มีแต่เรื่องแบบเรื่องโง,ง่ๆบ้าๆกับ,บตรงเนี้ย คนนำทางนี่มึงไล่ออกเลยนะมึงมึงไล่ออกนะมึงไม่ต้องเอามันมาเลยนะมันแบบคนนำทางกระโหลกกะลาปลากระป๋องมากนะครับนะอ่ะอันต่อมา,าครับเรามาดูทางฝั่งเซาแลนด์บ้างฝั่งเซาแลนด์นะฮะมันมีแต่การกระทําของตัวละครที่ดูอ่องอองง้ององ,งองแงงแง,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 งครับอีซิดัวเรานี่ก็กลายเป็นตัวกะโหลกกระลาไม่รู้ไปปิ๊งหญิงอีก ทั้งทั้งที่หญิงเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีแฟนแล้วนะเวย้ยแฟนก็แค่หายไปมึงก็ไปแบบเจอสาวมึงก็ปิ๊งอีกบอกโอ้ยเชือพวงแห่งนูเมนอกูแล้วก็ฝีไม้ฝีมือก็กาก,ากมากนี่หรือชายผู้ตัดแหวนจากนิ้วของเซารอนนี่หรือชายผู้บุกเดี่ยวแอบเข้าไปชิงหน่ออ่อนของต้นนิมลอดก่อนที่เซารอนจะเผาทิ้งที่นูเมนอแบบมึงเนี่ยนะ มื่เมเนี่ยนะที่จะกลายเป็นกษัตริย์แห่งอานอและกอนดอในอนาคตผู้ที่พกแหวนของเซอรรอนไว้แล้วก็ไปเจอพวกอ็อกคาตายจนสูญเสียแหวนไปมึงมึงไม่น่ารอดชีวิตอะ่ะมึงไม่น่ารอดชีวิตจากสงครามพันธมิตรเอลมนุษย์ครั้งสุดท้ายได้นะมึงมึงควรจะตายแทนอนาลิออนไปอะ่ะนะปนึ่งสงครามนะอนาลิออนตายนะแล้วไอ้นี่ก็เลยอยู่เป็นพี่คนโตแล้วก็อยู่เป็น กษัตริย์ไปนะถ้าเอาตามเนื้อเรื่องนะครับตัวอิเซดัวต้องเป็นอย่างนั้นแอิเซดัวในเวอร์ชันนี้เป็นกระจอกอะกระจอกมากนะครับแล้วเขาก็มีการพยายามจะแฟนสวิตอีกแล้วนะครับด้วยการที่ให้พวกเนี้ยไปเจอเอ็นนะครับพี่อลอนเดียเราก็เท่มากเท่ทุกฉากเท่ทุกช็อตไม่รู้จะเท่ไปไหนนะครับแล้วก็มาเจอพวกเอ็นซึ่งเอ็นพวกนี้บอกอะไรเอ็นพวกนี้บอกว่าออ มันมีการเผาทำลายที่หนี่เรียกหาค่าจากที่ที่ห่างไกลออกไปค่าเกิดเลยมาไอพวกอ็อกมันก่อเรื่องเผาทำลายนั่นนี่นนซึ่งเอาจริงๆก็เล่าเรื่องด้วยปากอีกแล้วนะซีนเซอร์นอะไรก็ไม่มีแต่ถามว่าปัญหามันอยู่ไหนครับปัญหาใหญ่ๆเลยนะกับเคสนี้ก็คือเรามาว่ากันด้วยแผนที่อีกแล้วเรื่องเรื่องพื้นที่เนี่ยเอ็นพวกนี้งงเงาเต่าตุ่นอีกแล้วครับ เอ็นส่วนมากอยู่ที่ไหนครับอยู่ป่าฟังกอนนะครับออแล้วพวกเอ็นหญิงเนี่ยจะข้ามมาอยู่เซาแลนด์ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาแยกกันไปนะครับเอไมซเซาแลนด์ทั่วทีบราวแลนด์อยู่บราวแลนด์นะครับ,ออม, land, ทท land, รบมันจะอยู่ทางตอนเหนือของทางมอ or ขึ้นไปซึ่งซึ่งในสงครามพันธมิตรเอลมนุษย์ครั้งสุดท้ายเซาลอนก็เผาทําลายบราวแลนด์ไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเอ็นหญิงอีกแต่ตอนนี้มีเอ็นหญิงอยู่แล้วก็อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับเอ็นชายด้วย ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเอ็นก็บอกว่าไม่เจอเอ็นหญิงนานแล้วฉะนั้นถ้ายังเป็นเอ็นคู่ผัวตัวเมียคู่รักอยู่มันก็ควรจะอยู่ที่ป่าฟังก่อนทีนี้ในการเดินทัพเนี่ยครับของพวกออกองทัพของอาดาในจริงๆต้องเป็นกองทัพซอรอนนะแหละไม่ละเอาตามเนื้อเรื่องนะมันเป็นกองทัพของอาดานําพวกออกมามันออกมาจากมอดอครับแล้วมันก็เลียบนะครับเขาขึ้นไปนะผ่านอานอริเอนอีสโฟขึ้นไปแล้วก็ไปข้ามช่องแคบโรฮัน oh ซึ่งในตอนนั้นน่ะโอเค มันยังไม่ได้ถูกเรียกว่าช่องแคบโรฮันเพราะว่าในจากโรฮันยังไม่มีแต่มันก็จะเป็นช่องแคบที่ผ่านเทือกเขามิสตี้หรือว่าอีกชื่อคือเทือกเขาฮิทายเกลียเนี่ยซึ่งเป็นเทือกเขาสูงชันมากที่ในอดีตเน่ยมอกอดเนี่ยเจ้านายของซารอนเนี่ยมันสร้างเอาไว้นะครับมันต้องไปทางนั้นฉะนั้นถ้ามันไปตามทางแล้วมันเผาทําลายนะครับทำลายอะไรต่างๆเหมือนสิ่งที่มันพยายามจะเล่าเอาไว้นะครับจริงๆในฉบับนิยายก็เผาทําลายอะไรเต็มไปหมดเลยนะในนี้มันก็เล่าไว้พวกออกเผาทําลาย พวกเอ็นจ๋าที่พี่มาจากป่าฝังกอรเนี่ยที่มายังไงอะ่ะมาถึงเพลเกลียเนี่ยเพลกเกลียอยู่นี่ฮะเพลรเกลียอยู่ข้างล่างนะครับเอ,อ๋เอ,อจริงๆก็เหมือนเหมือนเคสเมืเ่อกี้ว่าจริงๆถ้าเอาตามทำลายจริงๆเพลเกลียยังไม่มีด้วยตามหนังสือแต่โอเคละมึงเล่าให้นูเมนอมาสร้างไว้ก่อนแล้วหลังๆกลายเป็นอาณาจักรรับแลทิ้งพวกนี้ไว้เป็นสร้างซากนะแต่ว่าพื้นที่ของเพละเกลียอยู่นี้นะครับอ่าต้องอยู่ปากแม่น้ําอันดูอินน่ะ ด้านล่างเลยอะนะครับฉะนั้นคําถามคือเอ็นผัวเมียเนี่ยมาเพราะว่ามีการล้องเรียบจากที่นี่จากทียนแสนไกลที่พวกมึงไม่เจอทับอ็อกเลยเหรอมึงมึงมายังไงอะมึงมึงมาแล้วแบบสวนเงินพอดีเงี้ยเหรอยังไงพี่พี่ไปพี่แปลงล่างเป็นท่อนซุงเงี้ยเหรอแล้วก็ล่องล่องมาตามแม่น้ําลิมไลท์นะแล้วก็มาล่องอันดูอินนะเกรดอันดูอินลงมา ไม่ได้อีกมึงเจอน้ําตกเราลอสจะล่องผ่านน้าตกมากิ่งเกิ่งไม่หักพังอีกหรือไงอ่ะหรือพี่มาทางไอ้ไอ้เอ็นวอชอีกแม่น้ํหนึง่งเหรอก็เลยสวนกันไม่เจอกันพี่โง่อ่ะคือคือถ้าพี่ได้ยินเสียงจากเที่อนแสนไกลเรียกมาครับพี่เอ็นทั้งสองนะฮะไอ้ที่มันเผาทําลายจากสถานที่อันแสนใกล้ของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ยินเลยฮนะคือยังไงอ่ะ หูดีได้ยินแต่ไกลๆแต่ใกล้ๆไม่ได้ยินเงี้ยเหรอก็เลยไม่เจอทับออกมันมันเป็นความผิดพลาดเรื่องพื้นที่อีกแล้วอ่ะที่ที่กูอยากแต่งอะไรก็แต่งกูไม่ต้องสนเ,เรื่องของภูมิศาสตร์ของโลกมิดเดิลเอิร์ก็ได้เงี้ยเหรอมันมันเหมือนถ้าเป็นโลกเวสต์รอสนะครับโลกเกเบทรอยเนี่ยมันเหมือนเอา k i คิงแลนดิงไปไว้นอกผามแพงอะ่ะอะไรอย่างนั้น่ะมันมันดูตลกอะครับดูบ้าบอประหลาด ทีนี้มันมีอีกเคสหนึ่งครับคือพี่อรันเดียเนี่ยพี่ต้องเท่ทุกช็อตพี่ต้องเป็นตัวละครหลักสำคัญนะฮะพี่เอลมืดคนนี้นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือมันบอกยากเลยว่าพี่เขาเป็นเอลเนี่ยเผาไหนเพราะว่าในซีซั่นแรกเราก็เห็นก็พูดเควนย่านะครับเควนย่านี่ถือเป็นภาษาเอลชั้นสูงซึ่งเอลที่มาที่ m i d เด e ลเอิรเนี่ยตอนอยู่เบเลรียนเนี่ยภาษานี้ถูกห้ามใช้นะครับ ให้ใช้แบบซินดารินเพราะว่าพวกเอลฟ์ที่พูดเขวยนย่าเนี่ยเอลฟ์ชาวนนดอที่มาจากวารินอาณาจักรทวยเทพเนี่ยไปก่อเรื่องเอาไว้ก็คือไปอตีเมืองนะครับเอลอีกเมืองหนึ่งแล้วก็แย่งชิงเรือมาซึ่งราชาของเอลเมืองนั้นเนี่ยเขาเป็นน้องชายของราชาทิงโกที่เป็นราชาของเหล่าเอลซินดาที่อยู่ที่เบเลรีอันก่อนฉะนั้นเขารู้เรื่องก็โกรธมากไม่ให้เข้าพบเลยนะครับยกเว้น สายวงที่เป็นฝั่งของกาลาเดียเนี่ยที่ถือว่าเป็นเป็นหลานเพราะว่ากาลาเดียจริงจริงๆเป็นเอ่อเป็นต้องบอกว่าเป็นหลานของน้องชายของกษัตริย์เอลทิงโกด้วยแต่เขาโกรธมากเขาก็ไม่ให้ไม่ให้พวกนนดอเนี่ยเขาพบนายกเว้นสายวงที่เป็นหลาน,ลานเขาแล้วก็สั่งห้ามพูดภาษาเอา่อเควนย่าบนแผ่นดินเขาเด็ดขาดฉะนั้นถ้าเป็นเอลชาวซินดาที่เบเลริอันเนี่ยเขาก็จะไม่พูดภาษาเควนย่านะครับเขาจะพูด ภาษาที่เรียกว่าซินดดรินทีนี้พี่อรันเดียเนี่ยพูดซินดดรินก็ได้พูดเควนย่าก็ได้รู้จักกระเดรียลนะครับเจอกระเดรียลก็ตอนนั้นในซีซันแรกก็มีการพูดภาษาเควนย่าออกมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากอ,อ,องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ารับใช้นะครับฝั่งของกิลการลัสนะเป็นอาหารของฝั่งของกิลการลัต ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็อยู่เบเลเรียนมาก่อนด้วยเขาก็ต้องเป็นเอลฟ์เผ่าโนอร์ดนะแต่ตอนแนะนำตัวกับพวกเอ็นบอกว่าตัวเองเนี่ยคืออารอนเดียแห่งกรีนวูดเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเขาแนะนำว่าเขาคืออารอนเดียแห่งกรีนวูดนะครับปัญหาสำคัญเลยก็คือป่ากรีนวูดเนี่ยครับมันมีเอลฟ์นะครับอีกเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของเขาอยู่ที่นั่นนั่นคือ สายวงนะครับของฝั่งเลโกัสในตอนนั้นเนี่ยครับผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเหล่าเอลฟ์ที่ป่ากรีนวูดนะครับคือโอ o โลแฟปู่ของเลโกัสก็พ่อของเสด็จพ่อทรันดูอิลเนื่องจากว่านะครับพวกเขาไม่ใช่เอลฟ์นนดอกิวการลัดไม่ใช่กษัตริย์ของพวกเขาแล้วพวกเขาเนี่ยก็เป็นเชื้อพระวงนะครับของทางเอลฟ์ซินดาจริงๆลูกหลานสายตรงของเอลล่ะพวกเอลฟ์ซินดาเนี่ยก็คือเอลรอนแตเอลรอนนี่ผสม ผสมมาหมดนะครับมีทั้งนนดอมีทั้งซินดาทางฝั่งนั้นก็เป็นเชื้อวงซินดาพอเบลเลรีอันล่มเขาก็มาทางนี้แล้วก็มาเจอเหล่าเอลฟ์นะครับนันดอเอลฟ์ซิลวันซึ่งก็ถือว่าเป็นญาติกันนะครับเป็นเป็นเทือกเทาเหล่าก็เดียวกันเพราะว่าเป็นเอลฟนออ์นะครับเผ่าเทเลรีนะฮะเผ่าดั้งเดิมในะเทเลรีแต่ว่าพอไปอยู่ต่างที่ก็ชื่อก็เปลี่ยนไปซึ่งพวกเอลฟ์นะครับที่เป็นเทเลรีด้วยกันที่เป็น ซีวันนะครับพวกนั้นเนี่ยเขาก็ยกให้ทางโอโรแฟร์ซึ่งเป็นสายเชื้อพระวงศ์ซินดานะครับถือว่าเป็นเอลฟ์ที่แก่งกว่าฉลาดกว่าเอลฟ์ทางซิวัน C 1, หรือว่านันดอเนี่ยมันจะดูเป็นเอลฟ์ป่านิดหนึ่งทางฝั่งของซินดาเนี่ยเขาเขาดูแบบมีความรู้ความสามารถนะครับทรงฤทธิ์กว่าเขา,าก็เป็นกษัตริย์ตรงนั้นซึ่งเขาก็เป็นกษัตริย์นะครับแห่งป่ากรีนวูด ในตอนหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นป่าเมอร์กูดเพราะว่าความชั่วร้ายเข้ามาสิงสู่ฉะนั้นมาบอกว่าข้าคืออารอนเดียแห่งกรีนวูดเอาละมึงเผ่าไหนเนี่ยต้องลงมึงเป็นเผ่าไหนมึงเป็นนอดอมึงเป็นซินดาหรือมึงมึงเผ่าไหนอะ่ะมันก็เหมือนถูกสร้างคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจในโลกมิดเดิลเอิร์ธอีกแล้วว่าตกลงคุณอาจจะไม่ต้องไปเล่าตรง,ตรงๆก็ได้ข้าเผ่านั้นข้าเผ่านี้แต่ว่า มันมันต้องมีความเข้าใจในการที่จะใส่รายละเอียดของตัวละครลงไปซึ่งอันเนี้ยมันก็ใส่ผิดอีกตกลงพี่เป็นใครตกลงคือคุณพยายามจะเอาอารอนเดียเนี่ยมาเทียบกับเลโกัสในเวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสัน Peter Jackson, ใช่ไหมเพราะว่าอารอนเดียมาบู๊หมดเลยมาโชว์ท่ากา,ก,กายกรรมกายกรรมตีลังกาอะไรต่างๆโชว์ความเก่งกล้าแล้วก็ดันมาจากป่ากรีนวูดอีกเพราะว่าป่ากรีนวูดก็คือเลโกัสเนี่ยมาจากป่ากรีนวูดเพราะว่ากรีนวูดกับเมอร์วูดเนี่ย มันที่เดียวกันนะครับมันที่เดียวกันคุณพยายามจะเอาเขามาเทียบชั้นกับเลโก拉สงั้นเหรอก็เลยพยายามจะใส่ทุกอย่างที่มันดูมีความเป็นเลโกัสเข้ามาในไอหมอนี่เหรอลักป่าลักน้ำนะเออมาจากป่ากรีนวูดตีลังกาได้ซึ่งรายละเอียดของอารอนเดียยมันมันมั่วแบบมั่วไปหมดเลยมั่วจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยมึงแบบมายังไง อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่เวิร์กอ่ะมันมันไม่เข้าใจอ่ะเหมือนคุณคุณไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ต่อมาครับก็ฝั่งของพวกฮอบบิทบ้างนะครับฝั่งน้องโนริเนี่ยก็ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ไปเจอฮอบบิทอีกเผ่าหนึ่งอ่ะคราวนี้เจอฮอบบิทเผ่าตัวแล้วแต่ก็พยายามเล่าอีกว่าอ๋อมันเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเมื่อก่อนตัวเนี่ยเราอยู่ด้วยกันหมดแหละ นะก็เล่าโดยผู้นำเผ่าที่เป็นฮอบบิทผิวดำวงเล็บอีกแล้วอีกแล้วอืผู้นำเผ่าต้องเป็นฮอบบิทผิวดำหมดเลยอืมไม่ต้องถามนะนะวอกไม่วอล์กนะขี้เกียจพูดแล้วนะก็พยายามที่จะมาเล่าว่าพวกเราเคยอยู่ด้วยกันนะมีต้นตระกูลของตาซาด็อกที่เป็นผู้นำของทางฮาฟุตเนี่ยออกไปนะแล้วก็วันหนึ่งเดี๋ยวพบแผ่นดินที่อยู่ต่างๆแล้วจะมารับพวกเราแต่ก็ไม่เคยมารับ อีกเลยไอ้ตรงนี้จะว่าแบบมันขัดไหมก็ก็ก็ยังพอก้มแกล้มได้ฮะถ้าเอาตามประวัติและคือพวกฮอปปิดเนี่ยเขาอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอันดูอินนะครับอยู่ตรงนั้นมานานแสนนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ตอนที่มีคนไปพบนะไปเจอพวกฮอปปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยพวกเขาก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะถึงจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า g เกรด w ั n d e r i n g ก็คือการอพยพเพราะว่าความชั่วร้ายมาสิงสู่ที่ป่ากรีนวูดนะครับกลายเป็นป่าเมอร์กวูดไปแล้วเซารอนเนี่ยเอาพวกอ็อกมาอยู่นะครับที่ดัวคุนดัวมายึดครองตัวคุนดัวที่อยู่ทางใต้ของป่าเมอร์กวูดเนี่ยพวกเนี้ยเขาปิดนะครับก็เลยกระจายออกนะครับก็มีพวกตัวบางส่วนนะครับไปอยู่ที่ริมน้ำนะครับพวกนี้จะกลายเป็นบรรพบุรุษของกอลัมอีกส่วนหนึ่งก็อพยพไปอพยพมาสุดท้ายก็ไปตั้งแคว้นชายขึ้น นะครับโดยเป็นแคว้นที่มีฮอบบิทนะครับทั้งฮาฟุตตัวแล้วก็ฟาโลไฮเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นเนื้อเดียวไม่ได้แบ่งแยกเผ่าละก็เป็นฮอบบิทแห่งชายถามว่าถ้าเขาจะเล่าอย่างเงี้ยมันก็พอได้ะว่ามันเป็นเรื่องนานแสนนานก่อนจะไปอยู่ที่อันดูอินอีกแต่ประเด็นก็คือไม่เคยมีใครพบเห็นไม่เคยมีใครรู้จักพวกเขามาก่อนจนไปพบที่ต้นน้ำอันดูอินเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องไม่มีส่วนอะไรกับเรื่องราวเลยนะเพราะว่าเรื่องราวของเขา มันถูกบันทึกไว้อย่างนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยครับพวกฮอบบิทเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผิดนักนะยังไม่ผิดนะถ้าเขาจะเล่าว่าท้ายที่สุดแล้วพวกนี้อบพยพไปอยู่ทางตอนเหนือของอันดูอินแล้วเดี๋ยวมันค่อยมาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันทีหลังอย่างเงี้ยพอรับไหวแต่เท่าที่ดูแล้วครับเหมือนพวกนี้จะไปเริ่มที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหลายๆอย่างละก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่ามาอะไรยังไงนะ ส่วนต่อมาครับก็เรื่องของดาร์กวิสซ่าดนะเขาเรียกดาร์กวิสซ่ซึ่งเอาจริงๆพ่อมดมืดเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีมันมีแต่พ่อมดเทาพ่อมดขาวพ่อมดน้ำตาลแล้วพ่อมดน้าเงิน2คนนะอิสตาเนี่ยมีแค่นี้นะครับเขาพยายามมาเล่าตัวนี้อีกซึ่งซึ่งเล่าแล้วว่าเป็นตัวร้ายแน่ๆเหตุก็นึ่งมาจากว่าครับคนที่จะมาเล่าเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือทอมบอมบัดิลทอมบอมบดิลที่อยู่กับสเตรนเจอร ซึ่งส่วนตัวเลยนะยักษ์บอกเลยว่ายักษ์ว่า Stranger เนี่ยเป็นแกนดับแน่ๆแล้วล่ะเป็นแกนดับแน่ๆจากทุกอย่างที่เขาพยายามจะบอกเล่าทีนี้มาดูฝั่ง Stranger ครับเกิดอะไรขึ้นฝั่ง Stranger รนะครับรอนแลมไปเพราะว่าในตอนก่อนเนี่ยใช้เวทมนต์แล้วก็ควบคุมไม่ได้ไม่มีไม่เท้าฮะต้องมาตามหาไม่เท้าแล้วก็มาพบกับทอมบอมบัดิลซึ่งไอเนี่ยก็แฟนเซอร์วิสอีกแล้ว ทอมบอมเบรลเป็นใครครับทอมบอมบรีิลนั้นเป็นตัวละครปริศนาลึกลับมีพลังอำนาจสูงมากแต่ไม่สนใจความเป็นไปอะไรของโลกทั้งนั้นอาศัยอย่างมีความสุขร้องเพลงกระโดดเต้นดองแดงดองแดงฮะอยู่กับภรรยาที่สวยงดงามมากชื่อว่าโกเบอรีเรื่องราวตอนนี้ครับมันจะอยู่ตอนที่ฟรโดออกเดินทางจากแคว้นชายใหม่ๆซึ่งก็ไปที่โอฟอเรสนะครับผ่านป่าดึกดำบรร แล้วก็ไปโดนนะครับต้นหลิวนะซึ่งในหนังสือจะเขียนไว้ว่าเป็นตะเท่าหลิวนะฉบับแปลไทยเนี่ยจมตีนะครับแล้วก็เจอทอมมาช่วยไว้ทอมมันแบบตะเท่าหลิวเกเรอะไรเงี้ยมาช่วยไว้แล้วเขาก็ไปพักอยู่ที่บ้านของทอมบอมาดิลนะซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าแหวนไม่มีอำนาจใดๆเหนือทอมฟลอร์ดสวมแหวนจะเดินหนีไปทอมก็ดันเห็นหนี่บอกโฟลร์ดอทำไรมานี่จะลุกไปไหนเอามีของเล่นน่าสนใจเนี่ยขอดูหน่อยเอาแหวนมาดูด้วย เอาแหวนมาดูโยนเล่นนะแล้วก็คืนโฟรโดไปแหวนไม่มีอำนาจอะไรเหนือเหนือเขาเลยหลังจากนั้นเนี่ยพวกโฟรโดออกเดินทางครับจากบ้านทอมบอมบาดิลแล้วก็ไปเจอบาโรวไวท์ไอ,อตัวที่กันละเดียวเจอเมื่อกี้จมตีนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ทอมมาช่วยไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพวกโฟรโดก็ออกเดินทางต่อเรื่องราวของทอมมีเล่าไว้ประมาณนี้ถ้าเราไม่นับพวกหนังสือนิทานที่เป็นเรื่องราว เฉพาะตัวของทอมบอมบดิวล้วนๆที่คุณโทคีนแต่งนะมันมันไม่มาอยู่ในเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ Thom นยทอมบอมบดิวนะครับเป็นตัวละครปริศนาที่ไม่เฉลยนะครับเรารู้แค่ว่าทอมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สายฝนอยากแรกถือว่าเก่าแก่มากบนที่นี่นะแล้วก็ทอมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเหนือแหวนนะครับสิ่งนี้ก็อธิบายไว้ในหนังสือคือทอมไม่ได้มีอำนาจเหนือแหวนแต่แหวนต่งหากที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือทอม ตอนนั้นก็คุยกันว่าเอาแหวนไปฝากทอมบอมบาดิลไหมได้พ้นจากมือเซอรอนก็บอกไม่ได้หรอกทอมเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยเอาแหวนไปฝากเขาไว้อะนานๆไปเผลอๆเขาอาจจะรับไว้อย่างเสียไม่ได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ลืมเผลอก็จะโยนทิ้งไปด้วยนะแหวนมันก็ยังตกอยู่ในอันตรายอยู่ดีนะครับทอมเป็นตัวละครแบบนั้นแต่ทีนี้พอเข้ามาเล่าเรื่องของทอมบอมบาดิลเขาเล่าไงเขาเปลี่ยนนะฮะทอมบอมบาดดิลให้กลายเป็นอาจารย์โยดา ะะเป็นอาจารย์โยดาฮะเป็นอาจารย์เบนเคนดบีอะไรเงี้ยอาจารย์ของเหล่าเจไดเพราะว่าอะไรฮะสเตรนเจอร์มาเจอก็มีฉากนอสเซเจียนิดนึงนะครับย้อนไปให้เสเตรนเจอร์เนี่ยโดนไอ้ต้นไม้เนี่ยพยายามจะอ,อันนี้เนี่ยโดนกลืนเข้าไปเลยแหละก็จะเหมือนเมอร์รี่ปิปปินโดนอะไรเงี้ยโดนต้นไม้กลืนเข้าไปก็ก,ก็นำเสนอตรงนี้ก็เอามาแทนตัวของพวกฟลอโดที่โดนโดนโดนจมตีเข้าไปแล้วก็ ประโยคบทพูดหลายๆอย่างมันก็จะเป็นประโยคคล้ายๆกับตอนที่ทอมคุยกับโฟ o โดเขาพยายามแฟนเซอร์วิสแหละกะว่าเราจะฟินฟินแตกกันอีกแล้วมันไม่แตกนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าทอมแสดงพลังอํานาจเวทมนต์ซึ่งเลอะเทอะฮะทอมเอามีดปักกระดาษสะบัดมาปุ๊บต่อหน้าสเตรนเจอร์ anger, กลายเป็นหนมปังอะไรเงี้ยซึ่งการใช้เวทมนต์บนโลกมเมดินเอ,อิร์ธไม่ได้ใช้กันแบบนี้ คุณทกินเคยอธิบายไว้ชัดเจนเลยการใช้เวทมนต์ต่างๆไม่ได้ใช้กันอย่างนี้การจะสร้างสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาและใช้พลังเยอะแม้กระทั่งเหล่าถวยเทพเองเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาใช้พลังบางสิ่งแม้กระทั่งถวยเทพเนี่ยสร้างแล้วมิอาจสร้างได้อีกฉะนั้นในการแปลงรูปลักษณ์เศกแบบกระดาษเป็นขนมปังเนี่ยมันมันไม่ใช่การใช้เวทมนต์บนบนโลกนี้คนนี้ทําแบบนี้ได้ต้องนู่นแบบเป็นองค์อิลูวาท่านะเป็น เป็นพระเจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเนี่ยก็แบบผิดอะผิดมากที่ทอมใช้อย่างนี้ตอนทอมขับไล่ไอ้ผู้วิญญาณเขาสุสานนนช่วยพวกฟรโดทอมเมื่อโผล่หน้ามาร้องเพลงใส่แล้วก็ขับไล่ออกไปทอมไม่ได้ใช้พลังสร้างสรรพสิ่งอะไรแบบนี้เลยแล้วมันกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นอีกกลายเมื่อสเตรนเจอร์เห็นโอสอนข้าหน่อยสิ คือพี่นอกจากจะสูญเสียความทรงจําพลังไม่มีก็จะต้องให้มาสอนอีกนี่มึงเริ่มเป็นมาสเตอร์โยดาแล้วแล้วข้าต้องการไม้เท้าอ่ะแล้วทอมว่าไงฮะทอมบอกออไม้เท้าพ่อมดเนี่ยก็เหมือนกับชื่อแหละอ่ะมาอีกแล้วจะต้องเหมือนกันไหเทั้านี่มึงเป็นร้านร้านไม้กายสิทธิ์ของโอลิเวนเดอร์เหรอโอ้มานี่ stranger นี่เป็นไม้ยิวเนื้อแข็งเนี่ยยาว12นิ้วข้างในเนี่ยมีทั้งแกนยูนิคอร์นเอนมังกรและขนนกฟินิก อาลองสะบัดดูทีหนึ่งสิว่าได้หรือเปล่าจำเอาไว้นะว่าไม้เนี่ยเลือกคนใช้ไม่ใช่คนใช้เลือกไม้เลอะเธอะเลอะเทอะเ,อเอปื้อเป่นบ้าบอคอหอยพอกมากแล้วก็มีการเล่าอีกว่าอ๋อนี่เจ้าไม่ใช่อิสตาคนแรกที่มาที่นี่แล้วก็ได้กินดื่มอยู่ข้างๆข,ข้านะมันเคยมีอีกคนนึงมาแล้วตอนเนี้ยเขาก็เหมือนเข้าด้านมืดไปแล้วเขาแบบไป อะไรอ่ะไปพบปกครองรูนแล้วเนี่ยแล้วรู้ไม่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้หมอนี่กับ s ซารรอนเจอกันไฟรวมเป็นหนึ่งเนี่ยทั้งโลกนี่จะมีปัญหาเดือดร้อนแน่นอนพยายามจะเป็นอาจารย์โยดามาสอนเซนเจอร์อีกซึ่งจากหลายๆสิ่งที่ทํามาเนี่ยยักษ์ฟันหงเซนเจอร์ม่น่าจะแกนดับแล้วล่ะดูจากความเลอะเทอะเขาแล้วเนี่ยเขาคงไม่ไม่เป็นบลูวิาสาดนะฮะส่วนไอด้ดักวิาสานี่เผลอๆไม่แน่ แม่งเป็นพ่อมดอีกคนหนึ่งพ่อมดคนที่6พ่อมดมืดโดยสามซึ่งงั้นใจเลอะเทอะไปใหญ่อีกนะก็ขอให้อย่าถึงอย่าถึงขั้นนั้นเลยมันก็กลายเป็นเหมือนว่าอ๋อถ้ามีพวกอิสตานะมีพ่อมดมาที่นี่ต้องมาให้ทอมบอมบิลสอนก่อนนะแล้วก็เออเนี่ยสิทธิ์ของข่าที่สอนไปคนหนึงก็เขาเข้าด้านมืดไปแล้วเอคอวามกลัวเป็นหนทางสู่ด้านมืดอานาคิดน,น้อย ความกลัวนำไปสู่ความเกลียดความเกลียดนำไปสู่ความโกรธเป็นโทสะเผาทุกสิ่งเออมึงเป็นอาจารย์โยดาไปแล้วแล้วมีลูกศิษย์เข้าด้านมืดด้วยก็ต้องไปฝึกลูกศิษย์อีกคนนึงเนี้ยเหรอนะอาจารย์โอบิวันเนี้ยเหรอฝึกอนาคินแล้วอนาคินกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์นี่คันนี้กูฝึกลูกสกายวอล์กเกอร์แล้วให้ไปต่อกรกับดาร์ธเวเดอร์เงี้ยเหรอมึงเลอะเธอ ลเลิเทอแบบลเลิเทอมากฮะตอนสี่นี่แบบหลายอย่างก็อาจจะแบบอยากจะแฟนเซอร์วิสกล่าว่าแฟนจะฟินไงมันไม่ฟินอ่ะมันมันไม่ได้ฟินน้ําแตกมันฟินน้ําตาแตกมากกว่ามันไม่ได้จริงฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไม่ได้สุดๆเลยอ่ะมันมันมั่วแล้วมั่วอีกจนแบบมีคารู้สึกแบบเฮ้ยทีมสร้างเขาเขาเกลียดอะไร J r อาโทคินหรือเปล่ามันเหมือนเขาไม่ได้รักอะไรในตัวโทคินอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่มีความเคารพอะไรในสิ่งที่ J.R. อาร์โทคินเขียนเลยบางอย่างมันอะดัปเทชันให้มันมันเข้ากับเรื่องราวได้เป็นบทภาพยนตร์ดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้แต่อันนี้เหมือนแบบคุณโทคินบอกซ้ายกูจะขวาคุณโทคินบอกหน้ากูจะหลังมนเงียทำไมึมีะทำไม,มนเงีย,ทำ,มมนนยทำไมกูกูจะเอาเงี้ยนนึมีะทำไมมาดิมาดิเจ้าอโทคินเอรอพอเป็นอย่างเงี้ยเละเลอะเทอะนะครับ ลอะเทอะเลอะเทอะมากอย่างที่บอกครับเขาพยายามจะเอาสิ่งที่ปีเตอร์แจ็กสันตัดออกมาใส่เพื่อให้เราฟินทั้งทีง่จริงๆเนี่ยปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเขาเลือกถูกแล้วเพราะว่าคุณโทคินก็บอกเองว่าทอมบอมบดิวมันไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญอะไรทั้งนั้นแหละในจดหมายคุณโทคินนะครับเลตเตอร์หนึ่งห้าสามก็บอกไว้ชัดเจนว่าทอมมันไม่ได้สําคัญอะไรทั้งนั้นนะ่ะเวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเขาก็เลยตัดออกเพราะว่าทอมก็ไม่ได้ทําอะไรกับแหวน ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเนื้อเรื่องให้ฟโรโดเดินเลยแล้วก็ไปเล่าเรื่องอื่นที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะแค่นี้หนังมันก็3ชั่วโมงแล้วเนี่ยนั่นคือเวอร์ชันปีเตอร์ของแจ็คสันทีนี้เขาพยายามจะดึงทุกอย่างออกมาในในสิ่งที่ปีเตอร์แจ็คสันไม่มีเอ็นหญิงอย่างนี้หรือเอ่อเรื่องราวในส่วนของทอมบอมบาดิลแต่ไม่ได้แล้วมันมีสิ่งที่ผิดมากๆอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือในเลตเตอร์หนึ่งห้าสามเนี่ยจดหมายคุณโทคินเนี่ยคุณโทคินก็บอกเองว่า ตอนที่ฟโรโดถามทอมอ่ะว่าเป็นใครอ่ะมันเหมือนกับว่าถามผิดอ่ะพอถามว่าเป็นใครทอมก็บอกทอมก็เป็นทอมไงเออนายจะบอกเรื่องตัวเองได้แค่ไหนล่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดชื่อของนายว่าถามว่าเป็นใครซึ่งคุณโทคินก็บอกว่าเอ่าโฟโดไม่ได้ถามว่า what are าย u ไปถามว่า are าย u นะมันก็เลยได้คําตอบอย่างนี้ว่าทอมก็เป็นทอมไงถามฮูไงจริงๆถาม What มันอาจจะได้คําตอบก็ได้นะซึ่งใน ตอนนี้มันมีคำี่สเรนเจอร์ถาม้นยนอกจากหัวยูก็ไปถาม What are you อีกซึ่งมันก็ได้คำตอบเหมือนกับเหมือนกับถามตอนหัวย u อ่ะเหมือนกับที่โกเบอรี่กับที่ b i o t o ทอมอยู่มานานแล้วตั้งแต่ซ้ายฝนหยาดแรกนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยมันเหมือนมันกวนตีนว่าแบบนี่ไงก็ถามแล้ว What are you ก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีแหละว่าทอมบอมบดิลเป็นใครอะไรเงี้ยการเลือกบทพูดมันก็มันก็ผิดอ่ะมันก็แย่ ถ้าเปรียบเป็นการปรุงอาหารเนี่ยเขาเขาเลือกจะหยิบเอาวัตถุดิบที่เชฟอีกคนนึงเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ใช้มันไม่เหมาะฉันบอกว่าไม่ได้ฉันจะใช้ฉันจะเอาวัตถุดิบนี้แหละมาใช้รับรองอร่อยแน่นอนไอเชฟนั่นแหมงไม่รู้เรื่องปรุงออกมาปุ๊บแหลกไม่ไล่นั่นแหละฮะประมาณนั้นถ้าเปรียบเป็นบัวนะฮะบัวสีเหล่านะไอลิงกกพลเวอร์นี่คงเรียกบัวเต่าถุยอ่ะ นะยิ่งกับบัวติดตมอีกนะมันแบบเป็นบัวเต่าถุยอ่ะแบบเต่าไปงับมาเคี้ยวๆ,ๆแล้วทุยทิ้งอะไรเงี้ยว่ะแะกินไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละครับนี่คือ Ring of Power ตอนที่สี่ตอนที่เต็มไปด้วยแฟนเซอร์วิสที่แฟนๆเกลียดยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพราะคุณอย่างสูง นะครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับส่วนทีมงานผู้สร้าง Ring of Power นะครับพายมึงต่อ